มาหนุ่มน้อยฉันเห็นนายมีออร่าโดดเด่นแถมยังมีท่าทางไม่ธรรมดาเหมือนกับผู้กอบกู้ที่ฟ้าประทานมาเหมือนเทพโอเคระหว่างทางที่ผมจะไปทำแม้เสียงเชียร์จะหยุดลงมันมาเจอไอ้สองคนนี้เข้าเว้ยนายกลับมาสักทีฉันจริงๆแล้วฉันกำลังตามหานายอยู่เลยคือไอ้บทพูดก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนจะแบบบอกว่าเราแบบเป็นคนมีดวงหรืออะไรอย่างคือยิ้มมันจะขอให้เราช่วยแล้วแหละดูคนอื่นเขาฉลาดขนาดไหนไม่เหมือนกับใครบางคนเอาแต่พูดจาอึกอักอยู่ได้ความฮึกเหิมที่เคยมีก็หายไปหมดแล้วการขอให้คนอื่นช่วยมันไม่เหมือนกับการต้องนั่งเมาส์ไปเรื่อยสักหน่อยแต่บอกตามตรงเลยแล้วกันพวกเรามีเรื่องที่อยากจะขอร้องจริงๆฉันได้ยินว่าผู้มายืนนิรนามจ่ายทอยเพชชอบช่วยเหลือผู้อื่นนี่นะไม่ใช่เพราะนายคิดว่าผู้มายืนนิรนามทำเรื่องแย่ๆให้โดนจับได้ยากหรือไงหรือไม่ก็ต่อให้ถูกจับได้ก็ยังไงข้างบนก็ไม่ว่าอะไรเปล่าสักหน่อยทำไมนายถึงชอบหักหน้าคนอื่นหักหน้าคนกันเองเนี่ยพวกคุณไปตกลงกันก่อนไหมสรุปคือจะทำเรื่องไม่ดีสินะพวกคุณคุยกันอีกนานไหมฉันจะได้หาเก้าอี้นั่งจบแล้วคุยแค่นี้แหละงั้นก็ไปละไอแฮมฉันขออนุญาตแนะนำก่อนละกันคนนี้คืออาจารย์ก่อนที่จะเกษียณตัวเองเขาเคยเป็นครูฝึกกับสุวินคราวไหนที่นำขบวนสตาร์สคริปไปเข้ารักษาไปเข้ารับการตรวจสอบจากท่านจอมพลถึงตอนนี้จะเป็นแค่คนคลั่งนกสมองคนจอมพลมากก็ตามส่วนฉันคือวิศวกรจากแอนติเซนชิพคอมมิชชั่นที่ทั้งฉลาดและถ่อมตัวซึ่งเรือประชันคมดาบที่นายยืนอยู่นี้ฉันก็มีส่วนร่วมในการออกแบบส่วนประกอบของระบบการยิงด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้ฉันเกษียณตัวเองเหมือนกับเรือลำนี้แล้วล่ะก็ไม่เก๋เท่าไหร่ตั้งแต่เกษียณที่นี่ก็กลายเป็นสนามแข่งขันแล้วกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในบทบาทใหม่ในฐานะพ่อคนเก่ายังไงฉันก็ต้องรู้สึกภูมิใจอยู่แล้วแต่ยังรู้สึกขัดแย้งอยู่เหมือนกันเพราะว่าเปิดใหญ่ที่ยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งมากยิ่งแจ่มพวกนั้นของฉันจะเป็นยังไงต่อล่ะทำได้แค่ปล่อยให้มันนอนจมกองฝุ่นอยู่ตรงนั้นแหละเก็บปืนใหญ่ไว้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ดันไม่เลือกใช้ทำเสียของหมดถึงจะไม่ยิงกระสุนของจริงแต่ก็ยิงรู้มาฟังเล่นก็ได้ไหมล่ะเล่นก็ได้ไหมล่ะนายลองเดาซิว่าเป็นยังไงคนอื่นเขาต้องไม่ยอมให้ทำอยู่แล้วเพราะงั้นนะหนุ่มน้อยฉันเลยอยากขอให้นายช่วยเราหน่อยฉันขออนุมัติให้คุณยิงปืนใหญ่บนเรือเพราะฉันคมดาบได้คงไม่ใช่ฉันไปยิงปืนใหญ่เพื่อฟังเสียงหรอกนะลองฟังคำตอบของอาจารย์เล็กก่อนดีกว่าสมกับเป็นเด็กรุ่นใหม่จริงๆฉันกำลังคิดแบบนั้นอยู่พอดีเลยฉันอยากยิงปืนใหญ่มานานแล้วมันจะไม่เกิดเรื่องอะไรหรอยังจะเกิดอะไรได้เล่ายังจะเกิดเรื่องอะไรได้เล่างั้นถ้าทำแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมนายไม่ทำเองล่ะถือนี่ไว้ให้ดีเจตอัปคัตชิ้นนี้เป็นโปรแกรมที่ฉันเขียนเอาไว้อยู่แค่นำไปเชื่อมต่อกับระบบของเรือประชันคมดาบโปรแกรมภายในก็จะเข้าควบคุมระบบปืนใหญ่ทันทีจากนั้นมันก็จะยิงสลุดขึ้นฟ้าต่อเนื่อง
กัน21ครั้งแล้วปล่อยเสียงดังก้องกัมปนาทจนเสือคำรามดุจเสือคำรามเพราะนี่เป็นการแสดงที่เต็มไปด้วยความเป็นศิลปะฉันก็เลยตั้งชื่อโปรแกรมว่าพิธีดวลยุทธ21นัดอยากงานศพเลยเฮียยิงแต่ไม่น่าใช่ผมจะไม่ได้ว่าเขายิงกี่ชุดอะแม่นายได้เห็นภาพที่หน้าที่มีเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นลั่นฟ้าธงชัยปรับธงชัยโบกสะบัดผู้คนมาออกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างแล้วนายก็จะเข้าใจเองว่าอะไรคือจิตวิญญาณของปืนยิงสลุดนายจะต้องยิงปืนนี้ให้ได้ตอนยิงให้ได้เท่านั้นถ้าไม่ยิงแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจทีหลังได้เลยจิตวิญญาณของคนคลั่งมากกว่าจะไม่ยิงโดนคนเหรอไม่ต้องห่วงของฉันเก่งกาจที่สุดก็ตรงที่มันไม่มีกระสุนก็ยังคำรามลั่นได้นายแค่ยิงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องวิธีที่ก็ปล่อยให้ฉันคนนี้จัดการเองคนอื่นจะยอมไม่ฉันยิงเหรอแค่นายทำเหมือนกับว่าตัวเองมาปรากฏปฏิบัติหน้าที่คนที่ห้องควบคุมก็ไม่มีใครสนใจนายหรอกถ้าเกิดมีคนเข้ามาขวางนายก็แค่บอกว่านายมาซ่อมแอร์ก็ได้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะทำยังไงไม่สำเร็จก็ต้องทำให้สำเร็จยังไงก็ต้องยิงปืนใหญ่ดีได้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยังไม่คิดร้ายกับฉันไม่คิดร้ายกับนายหน้าถ้าเกิดปัญหาอะไรตามมาทีหลังการยิงปืนใหญ่นายก็แค่บอกไปว่าคุณไบเป็นคนสั่งให้ทำถ้าจะโทษก็ไปโทษคุณไบโน่นเท่านี้พวกเขาก็จะถอนในใจแล้วก็ปล่อยนายไปเองแหละถ้าทางจะก่อเรื่องบ่อยแต่รอบนี้เหมือนทางนั้นจะไม่ยอมไอ้เหี้ยนายแค่บอกชื่อพวกเราไปก็พอแล้วบอกให้พวกเขามาจับตัวฉันก็ได้งั้นก็ต้องขอฝากเกียรติบัตรชิ้นนี้ไว้กับนายด้วยแล้วต้องเอาไปเชื่อมกับระบบของห้องควบคุมให้ได้นะส่วนเรื่องของฉันรอนายกลับมาพร้อมความสำเร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันห้องควบคุมอยู่ไหนวะไหนอะห้องไหนอะตรงนี้เป็นห้องควบคุมของบ่ายพูดถึงสินะดูว่าแถวนี้มีช่องเสียบช่องไหนที่เหมาะสำหรับเจดบาคัตกันนะหน้าจอควบคุมแสดงทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเรือประชันคมดาบจ้าแต่ตามหลักแล้วนี่เป็นแผงควบคุมอะไรนะจริงๆมันก็อยู่ห้องสั่งการเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ที่นี่รายงานศูนย์ประชาการปีข้างของพวกเราถูกศัตรูล้อมโจมตีคุณจะทำยังไงดีกับตันสถานการณ์ตอนนี้จะรอช้าไม่ได้เปิดใช้งานวัดเต็มกำลังและหนีออกจากระบบดาวตรงนี้ยิงตอบโต้เลยห้ามยั้งมือเด็ดขาดได้โปรดกับตันโปรดบทหัดผ่านไปตายซะให้หมดอย่าสองเอาปืนใหญ่ของพี่มันนี่ดิใครกล้าแต่พันธมิตรของฉันจะถล่มมันให้ยับเลยฮะฉันนำซุปเปอร์ใหญ่คุณมาแล้ว
ยิ่งเรือรบประดมยิงในช่วงพริบตาท่ามกลางม่านควันจากกระสุนปืนกองเรือของคุณและศัตรูต่างก็ตกอยู่ในความเงียบงันจินตนาการจบดวงฟีเท่านี้แหละหวังว่าคุณจะพอใจแล้วนะไม่เห็นคุณไบมาอารวาสตั้งนานแล้วแฮะเขาคงไม่ได้ยอมเงียบไปจริงๆหรอกนะคุณไบรักเรือลำนี้ยิ่งชีพเรือประชันคมดาบก็เหมือนลูกที่เขาปั้นขึ้นมากับมือแถมยังเป็นหน้าเป็นตาของเซนชูด้วยลูกของตัวเองได้ปลดประจำการไปอย่างสมเกียรติการที่คนเป็นพ่ออยากจะเห็นมันเป่งเสียงคำรามอีกครั้งคงเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้เชื่อถ้าถามฉันนะเขาก็แค่ชอบดูฉากอลังการตอนยิงปืนมากกว่าจนหนูที่นี่ไม่ได้ให้นายนึกจะมาก็มาได้นะเหมือนพวกเขาฉันมาซ่อมแอร์อยากทำอะไรฉันคุณไหวเป็นคนสั่งให้ฉันมาเห็นไหมล่ะฉันพูดไปอยู่ๆในซูซี่ไปคิดจะทำอะไรเขาอยากยิ้มแย้มเขาบอกว่ารักคุณนะฉันยอมแล้วฉันยอมโอ้อะไรฉันก็รักเขาบอกเขาเลิกก่อกวนได้แล้วคุณเล่งฝีเท้าตรงไปหน้าทั้งสองคนก่อนฉันโอ้ช่องเสียบเยอะขนาดนี้คงต้องเสียบเจ็ดอวกาศเข้าไปตรงไหนแล้วเนี่ยเอาเธอเรียกมาสักช่องแล้วกันไปหยุดนะไอ้เหี้ยยิงอะไรอ่ะไอ้สัตว์ก็ทำมาดีเวชั่นจะยิงปืนด้วยปืนใหญ่บนเดือบประชันคมดาบกำลังเป็นเสียงตามจังหวะเรากับกำลังบรรเลงเพลงหนึ่งบทและนั่นก็คือจิตวิญญาณของปืนยิงสลดที่คุณไบพูดถึงนั่นเองเสียงปืนของพิธีชนยุค21นัดที่คุณทำให้คุณเข้าใจแล้วว่ายิงปืนใหญ่หนึ่งครั้งสนุกชั่วครู่แค่ยิงรัวๆก็ยิ่งสนุกชั่วชีวิตมึงได้ไปสนุกในคุกแน่ริมขอบเรือแล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงกระหึ่มของการยิงสลดเป็นไงเฮียสนุกยังนอกจากเสียงของปืนใหญ่ชุดที่สองทางกราบฝาเรือก็ค่อนข้างจะอุดอู้แล้วอย่างอื่นก็นับว่าสมบูรณ์แบบเป็นไงหนุ่มน้อยสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของปืนยิงสลุดไหมแค่11นัดเองยังไม่หนำใจเลยฉันอยากทำแบบนี้มานานแล้วปิงชะมัดยิงปืนใหญ่หนึ่งครั้งสนุกชั่วแล้วจะติดตารางถ้าติดตารางแล้วจะเสียใจยังไม่หนำใจนายไม่เข้าใจอะไรซะแล้วตามธรรมเนียมระหว่างดวงดาวการยิงสลุด21นัดคือพิธีการสูงสุดแล้วแหละนายก็มีเรื่องอยากจะขอให้หนุ่มน้อยคนนี้ช่วยหน่อยเหมือนกันไม่ใช่หรอพูดอะไรหน่อยสิดีพูดมากแต่เพิ่มเงินด้วยนะยังมีอีกเหรอแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเองหนุ่มน้อยมาสังเกตเห็นทีมการแสดงขบวนบินของเรือประชันคมดาบไม่เห็นแล้วก่อนจะเกษียณฉันเคยเป็นผู้จัดทีมของคราวน้อยมาก่อนและหลังจากเกษียณจะก็ได้รับเชิญให้มาจัดทีมจัดทีมบ้วนฮะจัดที่ม็อบช่างเถอะอีกจนได้ออกแบบการแสดงขบวนการมันก็จัดที่ขบวนอีกทำไมคำมันดูแปลกๆแล้วมันเรียงมาแปลกๆขบวนกองบินที่สุดยอดเหนือใครเพื่อให้ของขวัญในพิธีดวลยุทธของเรือประชันคมดาบ
หกลำสามเหลี่ยมถลาหกลำม้วนตัวออกข้างห้าลำแผ่ระนาบสี่ลำพุ่งฝ่าแต่นายเดาซิว่ายังไงการแสดงที่ดีเยี่ยมแบบนี้กับไม่มีใครสังเกตเห็นผู้ชมเขาก็ก้มหน้ามองทั้งนั้นแหงมองฟ้ามันเมื่อยคอจะไปช่วยใครได้ก็เล่นซ่อนก็เล่นซ่อนเอาไว้สลึกเองนี่ฉันเคยเชื่อว่าพวกเขาจะต้องสังเกตเห็นมันนี่นะท่านนายยืนอยู่บนสังเวียนพิธีดวลยุทธแล้วเงยหน้ามองขึ้นไปนายก็จะได้เห็นการแสดงขบวนบินที่ไม่ซ้ำกันตลอด5นาทีเลยนะเรือประชันคมดาบลำเบลอร์แต่กลับไม่มีใครมองเห็นเสน่ห์ของการแสดงขบวนการบินเลยผู้ชมครั้งนี้ยังไหวอยู่หรือเปล่าเนี่ยเด็กก็แบบนี้แหละเขาคุยเรื่องขบวนกองบินทีไรมาตรฐานการทางศิลธรรมของเขาก็เริ่มหย่อนยานลงเพราะงั้นเรื่องที่ฉันอยากจะให้นายทำก็ไม่ยากเลยฉันอยากเห็นขบวนบินก่อนขบวนกองบินจังคงไม่ได้จะให้ฉันใช้ปืนยิงมันลงมาหรอกนะแหมใครเขาจะดูกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนายฉันก็รู้แล้วว่ารสนิยมของนายไม่ธรรมดาสิบปากว่าไม่ต้องตาเห็นฉันจะพานายไปดูเดี๋ยวนี้แหละว่าอะไรคือการแสดงขบวนบินที่ไร้เทียมทานไปก็ไปสิอือฮึโอเคในที่สุดขบวนการบินก็ภูมิใจก็มาแล้วยืดอกชดหน้าเงยหน้าขึ้นอีกหน่อยก้มหน้าแบบนี้แล้วจะเห็นขบวนกองบินชัดได้ยังไงกันจ้าจ้าจ้าคือสายตาของคุณมองขึ้นไปด้านบนรูปขบวนนี้น่ะดัดแปลงมาจากกลยุทธ์ทางทหารที่เก่าแก่ของซินชูจ้ะจ้ะคุณนึกว่าค้างไอ้เหี้ยแม่งเป็นไปตามตะคลิปไอ้เหี้ยแต่อย่าคิดว่ามันบีดีแค่นี้เชียวความยิ่งใหญ่นั้นเริ่มต้นที่ความเรียบง่ายแล้วค่อยพัฒนาเป็นเท่าทวีคูณเพราะมีพื้นฐานง่ายๆแบบนี้เป็นต้นแบบจึงสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อนได้ในการต่อสู้ได้ไงล่ะฉันเห็นแล้วที่เราไปก็ได้หรือยังพี่ชายประเมินหน่อยเธอนี่ไม่ใช่การปล้นนะฉันเหมือนจะไม่เห็นอะไรเลยนะโอเคนี่ยังไม่ถึงไหนเลยที่ซ้ำแน่นอนว่าฉันจะไม่ล็อกหัวแล้วบังคับให้นายเงยหน้ามองการแสดงแล้วตอนนี้นายสามารถเคลื่อนไหวและสังเกตการได้อิสระถ้าดูจบแล้วมีความคิดเห็นอะไรก็อย่าลืมบอกฉันด้วยล่ะฮะตีตรงกลางแล้วเผชิญหน้ากับหัวและหางขึ้นไล่ลิงไม่เข้าใจความมีชีวิตชีวาและความรู้สึกที่ทุกๆสิ่งกำลังแจ้งเก่งช่างมันเถอะมันยังไม่จบอีกเหรอฉันจำรูปแบบขบวนได้หมดแล้วเดี๋ยวก่อนดูนั่นสิในที่สุดพวกเขาก็สังเกตเห็นรูปขบวนที่สารวิเศษของฉันแล้ว
กำลังติดเทรนค้นหายอดฮิตบนเว็บไซต์อย่างรวดเร็วเพราะแบบนี้ความปรารถนาของเรกกลายเป็นจริงที่สุดฉันน่ายินดียินดีจริงๆตอนนี้คนเก่าคนแก่ของเรือประชันคมดาบอย่างพวกเราก็พึงพอใจแล้วขอบคุณมากนะหนุ่มน้อยรู้สึกคือความรักของพวกคุณมีให้มันเลยความรักที่ฉันมีต่อเรือประชันคมดาบไม่น้อยนะใครที่ไหนในนี้แม้แต่คนเดียวฉันก็ด้วยตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนลูกสาวที่เลี้ยงมากับมือกำลังแต่งงานยังไงอย่างนั้นทั้งเหงาและทั้งมีความสุขเฮ้อฉันได้ฝากทุกสิ่งที่เรียนมาไว้ที่นี่หมดแล้วหวังว่าขณะที่ทุกคนเงยหน้าขึ้นมองจะทำให้นึกถึงหน้าที่ในอดีตของเรือลำนี้นะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนายอีกครั้งด้วยที่ช่วยทำให้ความปรารถนาของพวกเราเป็นจริงส่วนนี้เป็นค่าตอบแทนที่นายสมควรได้รับแล้วพบกันนะฮะผิดก็ไม่ได้อะไรวะ